คุณผู้ชมคะสปสช.นะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปเยี่ยมชมหน่วยนวัตกรรมคลังยากาดทารินนะคะแล้วก็ยังมีอริยาคลินิกทันตกรรมด้วยนะคะที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่เฟส3ผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าประชาชนเข้าถึงง่ายใกล้บ้านแล้วก็ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะให้น้องวางขนแปรงนะคะเอียง45องศาแล้วก็ขยับแปรงเบาๆนะแล้วก็ปัดลงแบบนี้นะคะขยับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปัดลงนะคะขยับแล้วก็ปัดค่ะทันตแพทย์อาริยาคลินิกทันตกรรมย่านชุมชนช้างคลานที่เชียงใหม่แนะนำเทคนิคการแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้กับปานตะวันหลังเข้ารับบริการขูดหินปูนจากที่นี่เป็นครั้งแรกจากการบอกต่อของญาติว่าสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้ฟรีเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวถ้าไปโรงพยาบาลค่ะมันต้องรอนานแล้วก็คนเยอะค่ะแตกต่างจากที่เป็นคลินิกค่ะง่ายเดินทางสะดวกใกล้บ้านแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานค่ะคลินิกแห่งนี้เพิ่งเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในเฟส3ได้ครึ่งเดือนแต่มีคนไข้มาใช้บริการขูดอุดถอนเคลือบหลุมร่องฟันและฟูออรายแล้ว35รายหลังประชาสัมพันธ์เชิงรุกใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตอนแรกคือคนไข้เขารู้สึกแปลกใจว่าใช้บริการที่คลินิกเอกชนก็ได้เหรอเขาคิดว่าทำฟันเนี่ยต้องไปที่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงคนไข้ที่บอกว่าเขามีบัตรทองนะแต่ว่าอยู่ข้ามเขตนะใช้ได้เหรอคือคนไข้ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจว่าใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่พอเราบอกเขาว่าฟรีเขาก็จะถามว่ามีส่วนเกินไหมเราก็บอกว่าไม่มีส่วนเกินเช่นเดียวกับคลังยากาดทานินย่านตำบลช้างเผือกหลังเข้าร่วมโครงการมา1เดือนก็มีผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการมารับบริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ20คนช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นอันดับแรกเลยคือลดภาระค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะว่าก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดไม่ต้องลา งานหรือว่าต้องหยุดงานเพื่อไปโรงพยาบาล นะฮะเพราะว่าที่เราทำการรักษาก็จะเป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ที่2ก็คือทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มผู้รับบริการเนี่ยได้รับการรักษาที่ไวขึ้นแม้เชียงใหม่จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการนี้ในเฟส3แต่ก็มีหน่วยนวัตกรรมทั้ง7วิชาชีพเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะร้านยาและคลินิกทันตกรรมขณะที่ภาพรวมของพื้นที่สปสช.เขต1ทั้ง8จังหวัดมีคลินิกเข้าร่วมแล้วถึง726แห่งแล้วในเขตเมืองเนี่ยจะเป็นเขตที่จริงๆก็คล้ายๆกับกรุงเทพเพราะว่าบริการเข้าถึงบริการเนี่ยไม่ง่ายนะครับคราวนี้พอมีเอกชนมาเข้าร่วมเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับจากเฟส1มาถึงเฟส3ของโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมใน45จังหวัดมีหน่วยนวัตกรรมเข้าร่วมจัดบริการแล้วกว่า 4,000 แห่งและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความมุ่งหวังช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วหน้าสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน